รถทัวร์ออนทัวร์รถทัวร์กับออนทัวร์นี่เรื่องเดียวกันไหมคะเรื่องเดียวกันค่ะเพราะว่ารถทัวร์พูดถือว่าคนในโซเชียลชอบทัวร์ไปลงตรงนั้นลงตรงนี้ทีค่ะเขาไปลงอยู่ที่โกดังข้าวหนักเลยช่วงเวลานี้ก็ใครล่ะชอบไปทานข้าวช่วงนี้อะคะข้าว10ปีใช่ไหมคะดราม่าเรื่องนี้แม้ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยจะลงไปทดสอบสภาพข้าว10ปีหลายวันแล้วแต่ดราม่าไม่เคยจบเลยค่ะนำมาสู่การที่บิ๊กทินเมื่อวานนี้ปิ๊งไอเดียบอกว่าถ้าสมมติว่าข้าวมันได้คุณภาพเนี่ยเอาไปให้กำลังพลก็ได้นะบิ๊กทินพูดปั๊บประเด็นก็ลามขึ้นมาใหญ่โตแต่จะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมจากคนใกล้ชิดนะคะว่าในความหมายผมเนี่ยรถทัวร์อย่าเพิ่งมาจอดกลาโหมนะผมหมายความว่าต้องตรวจคุณภาพก่อนถ้าคุณภาพโอเคก็ผ่านแต่ทั้งหมดทั้งมวลพอชี้แจงวันนี้อีกครั้งนึงจากคนใกล้ชิดเริ่มตะหงิดอีกแล้วค่ะผู้ชมดูนะคุณจำนงชัยมงคลเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าคุณสุทินรัฐมนตรีว่าการเนี่ยมาบ่นกับผมว่าโอ้โหเรื่องข้าวดราม่า10ปีนี้ไม่จบไม่สิ้นเนาะทั้งที่คุณสุทินพูดว่าแล้วก็เขียนมาอย่างนี้นะคะโดยสรุปคุณสุทินเนี่ยพูดว่าถ้าจะซื้อยังไงก็ต้องดูคุณภาพก่อนนะต้องมีกระบวนการตรวจสอบต้องถามเหล่าทัพต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลด้วยว่าประสงค์จะแก้ปัญหาข้าวที่มันอยู่ในสต๊อกให้หมดไปด้วยการประมูลหรือส่งออกไปต่างประเทศที่เขาต้องการเนี่ยจะได้เอาเงินเข้ารัฐแล้วก็บอกว่าก็พูดไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ประมูลหรือผู้ที่จะซื้อเริ่มตะหงิดแล้วยังตังหิดว่าสรุปจะซื้อหรือจะพูดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นก็คือทั้งให้ความเชื่อมั่นแต่สิ่งที่คุณสุทินพูดนะคะเอาจริงก็ให้ความเป็นธรรมท่านแหละค่ะท่านบอกว่าถ้ามีคุณภาพผ่านการตรวจสอบผมก็จะซื้อใช่แต่เขาก็พูดอีกไงว่าถ้าผมพูดว่ากองทัพไม่ซื้อแล้วใครจะเชื่อมั่นเดี๋ยวข้าวมันก็ราคาต่ำรัฐก็เสียหายสิก็เลยพูดว่ายินดีสนับสนุนทุกอย่างแต่ต้องได้คุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบนี่ไงก็บรรทัดสุดท้ายมาต้องได้คุณภาพผ่านการตรวจสอบไม่จบไม่จบมีนะคุณสุทินยังบอกอีกนะคะว่าจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าคุณภูมิธรรมเน้นส่งออกไปประเทศที่เขาต้องการแต่ถ้าส่งออกก็มีดราม่าที่เขาตั้งประเด็นไงว่าเอ้าจะไม่เน่าแค่ประเทศไทยจะไปเน่าทั่วโลกเลยหรอก็นั่นน่ะสิคะคุณภูมิธรรมยืนยันว่าข้าว10ปีกินได้ผมหมายถึงคุณสุทินนะคะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องดูแลบริหารสนับสนุนนโยบายรัฐบาลใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้นะข้าวกับอาหารของทหารเกณฑ์เนี่ยย้ำมากเลยเรื่องปริมาณคุณภาพเนี่ยส่งสายสืบลับๆไปดูของกินของเขาด้วยนะว่าเขากินดีอยู่ดีหรือเปล่าเห็นไหมว่าทุ่มเทแค่ไหนนะคะเพราะว่าทหารคือกองประจำการต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็ทิ้งท้ายเลยบอกว่าข้าวทหารต้องมีคุณภาพทหารต้องมีขวัญกำลังใจส่วนข้าว10ปียังไงเขาก็ประมูลขายอยู่แล้วอะไม่ได้มาขายให้กองทัพนี่ใช่คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่าเป็นคนใกล้ชิดของบิ๊กทินค่ะที่ออกมาย้ำสอดคล้องกันนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่สิ่งที่คุณสุทินพูดมาถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมพูดก็คือโฆษกกลาโหมฝ่ายการเมืองคุณจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะก็บอกแล้วว่าคุณสุทินเขาก็บอกไปแล้วไงก็อย่าเพิ่งดราม่ากันรถทัวร์อย่าเพิ่งมาจอดที่กองทัพค่ะซื้อพร้อมซื้อแน่ถ้ามีคุณภาพมีประโยชน์ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีท่านพูดชัดเจนว่าจะเข้าผ่านมาตรฐานองค์กรต่างๆให้การรับรองว่ามีคุณภาพที่ดีบริโภคได้เราถึงจะจัดซื้อเข้ามาค่ะวันนี้เอาจริงๆถามจริงๆฝ่ายค้านคนขับรถทัวร์ท่านอ่านไม่จบกันหรือตั้งใจเอามาหลอกด่าฟรีวันนี้ต้องพูดกันคุยกันด้วยข้อมูลนะคะไล่เรียงมาแบบนี้คือ1ถ้าข้าวเน่าถึงขนาดคนหรือสัตว์กินไม่ได้ก็ควรเผาทิ้งไปเลยตั้งแต่ต้น2ถ้าข้าวดีมีหน่วยงานรับประกันแล้วจะเอาไปทิ้งทำไม3ถ้ารับรองว่ากินได้คุณภาพดีต่อร่างกายสามารถขายได้ก็ควรจะขายไงคะจะได้นำเงินเนี่ยกลับเข้าสู่ประเทศค่ะ4รถทัวร์บางทีก็เลือกจอดบ้างอ่านให้ครบก่อนจบให้เคลียร์ประเทศจะได้ก้าวไปได้เร็วติดหล่มมา10กว่าปียังไม่เพลียอีกหรือทิ้งท้ายสรุปฟังนะรัฐมนตรีว่าการกลาโหมบอกว่าถ้าหากข้าวดีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานพร้อมจะรับซื้อไว้แต่ถ้าไม่ได้คุณภาพก็ไม่สามารถรับซื้อได้เข้าใจตรงกันนะครับนายเข้าใจเข้าใจเลยค่ะค่ะเพียงแต่ว่าคือถ้าจะขายอย่างเดียวก็บอกว่าขายอย่างเดียวแล้วทุกคนก็พูดไปในทางเดียวกันมันจะสยบดราม่าพอมีเรื่องเอาไปให้พลทหารด้วยมันก็เลยอ้าวสรุปยังไงกันแน่นะแล้วทำไมต้องให้พลทหารกินล่ะอะไรแบบนี้คือมันเลี้ยวไปทางนั้นได้ยังไงเหรอทัวร์มันไปลงกองทัพได้ยังไงนะคะถ้าเราบอกว่าเราจะขายอย่างเดียวผ่านการประมูลก็
็ลุยเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนถ้ามันผ่านคุณภาพมันไปได้อยู่แล้วใช่ไหมคะทางฝากฝั่งของอธิบดีกรมการค้าภายในเขาก็บอกว่าคุณก็ใจเย็นๆรอประมูลไปเลยค่ะรอดูนะคะผลประมูลก่อนมั่นใจว่าผ่านเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเดินตามขั้นตอนมาตรฐานสากลมาอยู่แล้วนะคะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในจริงๆท่านก็คือหนึ่งในคนที่ลงพื้นที่ร่วมกับคุณภูมิธรรมนะไปพร้อมกันหมดเลยนะคะกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวคนส่งออกสื่อมวลชนไปที่ไปโกดังจังหวัดสุรินทร์นะคะทีนี้เนี่ยตอนไปก็ไปกับบริษัทโคเทคนาอินสเปคชั่นประเทศไทยจำกัดคือเขาเป็นผู้ที่ตรวจสอบกลางตามมาตรฐานสากลไปเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบนะคะคนสังเกตการเยอะมากคุณวัฒนศักดิ์บอกตั้งแต่ขั้นตอนเปิดประตูคลังกุญแจยังต้องไข3ดอกอ่ะมาจาก3หน่วยงานเลยนะคะพากองเก็บตัวอย่างออกมาแล้วก็ตรวจพิสูจน์นะคะทางกายภาพเมล็ดสมบูรณ์อันเนี้ยทุกคนบอกตรงกันคนที่เขาลงพื้นที่อ่ะสมบูรณ์ไม่มีเสียหายทีนี้ถูกทำลายอะไรไหมไม่มีที่จะมีอยู่คือฝุ่นกับสีเหลืองแต่ว่ามันเป็นไปตามสภาพของการเก็บตามระยะเวลาเนาะหลังจากทดลองตรวจสอบอะไรกันแล้วเนี่ยข้าวก็ไม่ได้แข็งกระด้างนะกินแล้วก็ไม่แข็งอะไรนี่ยังมีความนุ่มมีลักษณะเช่นเดียวกับข้าวเก่าเขาใช้คำนี้นะคะหลายประเทศเขาก็ต้องการข้าวลักษณะแบบนี้ลักษณะเช่นเดียวกับข้าวเก่านี่แหละ หลายประเทศเขาก็ต้องการเขาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตามปกติข้าวเก็บในคลังก่อนเอาไปใช้หรือส่งออกเขาก็จะปรับปรุงคุณภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีบริษัทไหนจะยอมเสียชื่อกับเรื่องพวกนี้หรอกสุดท้ายขอให้รอผลการประมูลว่าจะเป็นยังไงราคาประมูลชี้วัดคุณภาพของข้าวเลยค่ะว่าดีหรือไม่ดียิ่งดีราคาก็จะยิ่งสูงถูกต้องไหมคะค่ะก็มาแข่งขันกันนะคะเพราะว่าคงจะไม่มีโรงสีผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการไหนเลยที่จะมายอมเสนอราคาสูงกว่าคุณภาพข้าวที่ตัวเองประมูลไปเขาจะเปิดให้เอกชนนะคะเข้ามาประมูลเอาแบบเต็มที่เลยและใครอยากมาประมูลเนี่ยสามารถจะเข้าไปพิสูจน์คือตรวจสอบคุณภาพข้าวทำได้เลยนะไม่ต้องกังวลเลยใช่ใช่เหมือนตอนที่รองนายกภูมิธรรมท่านพาทีมข่าวลงไปตรวจสอบท่านบอกว่าอยากจิ้มตรงไหนจิ้มเลยอยากตรวจตรงไหนตรวจเลยอยากเจาะตรงไหนก็ชี้มาเดี๋ยวเจาะให้เดี๋ยวชิมกันทุกกระสอบเลยก็ได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะประเด็นเกี่ยวกับดราม่าเรื่องข้าวเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อปี57นะคะจนถึง67 10ปีที่ว่าในโกดังโครงการรับจำนำข้าวคุณผู้ชมมันเป็นดราม่ามาแล้วหลายรอบนะคะย้อนไปสมัยนายกลุงตู่นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็เคยมีดราม่าเหมือนกันตอนนั้นนะคะพื้นที่อ่างทองที่เก็บข้าวหอมปทุมธานี 66,000 กระสอบรวมไปถึงโกดังข้าวพื้นที่สระบุรีก็เก็บไว้อีกกว่า 80,000 กระสอบปรากฏว่าถูกลักลอบขายให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตอนนั้นกิโลกรัมละ5บาทนะคะอันนี้ตัวเลขกลมๆคุณผู้ชมเนื่องจากถูกประเมินว่าเป็นข้าวเกรด4อ้างว่าผู้บริโภคไม่นิยมนำไปหุงรับประทานขณะที่ราคาข้าวสำหรับทานได้บริโภคได้ขายในท้องตลาดตอนนั้น17ถึง18บาทต่อกิโลกรัมเรื่องนี้นักข่าวเคยไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะคะท่านยอมรับว่าจากการตรวจสอบมีข้าวคุณภาพดีในโครงการรับจำนำข้าวค่ะรั่วไหลไปยังอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และก็ยืนยันไม่ได้เกิดจากเจตนาของรัฐบาล นะคะนั่นล่ะค่ะสรุปข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเวนต์หุงข้าวเก่ากินข้าวโชว์กันสักหน่อยนะคะเพราะมันยังมีประเด็นที่ว่าถ้าเรามาสรุปยอดความคิดเราจะเห็นว่ามันโยงไปถึงไหนบ้างเนาะเอาเป็นข้อๆนะคะคุณผู้ชมหนึ่งก็คือเรื่องนี้เขาก็มองกันว่าเป็นการเมืองโดยแท้ไม่มีอะไรปนเลยการเมืองโดยแท้นะคะเพราะว่ามีการเตรียมการทำแผนกันมาเป็นขั้นเป็นตอนคือสสพักเล็กอภิปรายในสภาก่อนจำได้ใช่ไหมคะสสพักเล็กก็ขยับต่อออกมาเดินหน้าเรียกร้องสื่อไปตรวจสอบหน่อยตรวจสอบคสช.ย้อนหลังหน่อยบอกว่าเป็นต้นตอปัญหาทำให้ข้าวจากโครงการรับจำนำเนี่ยขายไม่ได้ราคาก็คือที่มาของการขายข้าว5บาทที่คุณกนิกาบอกไปนี่แหละที่เป็นอาหารสัตว์นั่นน่ะเสร็จแล้วมีการขย่มต่อด้วยการไปร้อง DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็มีการประสานสื่อมวลชนให้ไปช่วยทำข่าวเสนอข่าวสร้างกระแสแต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็มองว่าโอ้โหมันตั้งนานแล้วว่ามันจบไปนานแล้วเนาะปัญหาของโครงการรับจำนำข้าวได้รับการพิสูจน์ไปหมดแล้วผ่านมาราวๆเดือนเศษนะคะถึงจะมามีอีเวนต์ล่าสุดนี่แหละที่ไปหุงข้าวเก่ากินข้าวโชว์นี่คือไทม์ไลน์2ค่ะการจัดอีเวนท์ที่ใหญ่โตทั้งที่ถามว่ามันมีความจำเป็นขนาดนั้นไหมก็ถูกมองว่าเชื่อมโยงไปถึงคดีของอดีตนายกที่ยังอยู่ที่ต่างประเทศด้วยมองไปไกลถึงจุดนั้น3นะคะทุกอย่างมันผิดแผน
กระแสตีกลับไงความพยายามโจมตีคสช.ว่าคสช.ทำให้ข้าวเน่านะข้าวในโครงการรับจำนำราคาตกปรากฏว่ามันไม่เป็นผลเพราะว่าคนเนี่ยไปตกใจกับการบริโภคข้าวเก่า10ปีแทนจังหวะเอาข้าวไปหุงแล้วเอาซาว15น้ำกี่น้ำก็ว่ากันไปเนี่ยเกิดดราม่าว่ามันเฮ้ยมันกินได้จริงหรือเปล่าอะถึงขั้นสื่อคอลัมน์การ์ตูนชื่อดังเอาไปล้อเลียนการกินข้าวเก่านะคะล้อเลียนทำนองว่ากินเพื่อนายตายเพื่อชาติโอ้โหหรือกินเพื่อนายตายช่างมันเขาล้อกันแรงมากถึงจุดนี้นะคะเห็นไหมว่ามันมีแต่การเมืองล้วนๆยังไม่จบ4ค่ะคดีจำนำข้าวถูกปลุกผีขึ้นมาอีกรอบอย่างที่ไม่ควรจะเป็นเลยและข้อสุดท้ายข้อสังเกตก็คือบรรดาขุนพลอยพยัคฆ์ทั้งหลายออกมารับลูกพากันโดนทัวร์ลงไปตามๆกันก็ยกตัวอย่างอย่างบิ๊กทินที่เราเห็นข่าวไปนั่นละค่ะปิ๊งไอเดียขึ้นมาเดี๋ยวเอาข้าวให้กำลังพลนะคะเพราะว่ากองทัพเนี่ยเอาจริงๆเขาไม่ได้ประกอบเลี้ยงฟรีนะกำลังพลเสียเงินนะคะหักเงินเดือนจากกำลังพลไปนั่นแหละแล้วจะมาเอาข้าวเก่าให้เขากินหลายพื้นที่ที่ไปสัมภาษณ์มาเขาก็ไม่โอเคอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นหนูทดลองนะคะและสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมมีข่าวจากผู้หวังดีในองค์กรตรวจสอบทั้งคณะกรรมการปปช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งฝากเตือนไปยังพรรคเพื่อไทยด้วยนะเขาบอกว่าอยากจะให้ทบทวนการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ให้ดีๆหน่อยอย่าหลงประเด็นด้วยเนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวที่มีปัญหาอยู่นี้นะคะทำให้นักการเมืองกับข้าราชการติดคุกอยู่นี้ส่งผลให้อดีตนายกอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้าวเน่านะหรือการขายข้าวในราคาต่ำนะคะแต่มันคือปัญหาเรื่อง G2G เก๊นี่คือหัวใจสำคัญของเขาต้องหากสัญญาขายข้าวให้จีนไม่มีอยู่จริงฉะนั้นการจุดอีเวนต์กินข้าวเก่าหุงข้าวโชว์ไม่ได้ช่วยให้อะไรๆเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวดีขึ้นเลยค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะจากเรื่องข้าวนะคะพาไปทัวร์กันหน่อยค่ะออนทัวร์เหมือนกันนะคะแต่นี้เป็นทัวร์นกขมิ้นนะคะแล้วก็ใกล้จะประชุมครม.สัญจรด้วยพื้นที่4บุรีที่เรียกกันคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงเพชรบุรีนะคะเริ่มที่จังหวัดแรกค่ะที่ท่านนายกลงไปและตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็คือสุพรรณบุรีนะคะโอ้โหบรรยากาศนักข่าวก็ไปถามท่านนายกแหละว่าการลงพื้นที่อ่ะเอาความจริงต้องการกระชับความสัมพันธ์กับพรรคร่วมใช่ไหมเพราะหลายจังหวัดนะคะเป็นบ้านเกิดแท้ๆของรัฐมนตรีพรรคร่วมสิ่งที่ท่านนายกตอบกลับนักข่าวคือคิดแต่การเมืองทำไมไม่ถามว่าเอาพี่น้องประชาชนอันมันคล้ายๆทุกๆคำตอบของนายกช่วงนี้นะคะเอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งลองฟังดูค่ะผมเอาประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนดีกว่านะครับคือเป็นนโยบายของรัฐบาลเราอยู่แล้วที่จะไปทุกภาคส่วนครับส่วนตัวผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยก็ตามทีเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ลงพื้นที่นะครับที่มีทั้งพลังประชารัฐมีทั้งพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนเมษาก็ลงไปภาคใต้ของพรรครวมใจทั้งชาตินะครับแต่ว่าหลักการใหญ่คือเราดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงสีบุรีเนี่ยนะครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไปดูซิว่าตรงไหนสามารถช่วยอะไรได้บ้างนะครับส่วนเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ก็แน่นอนครับเรื่องของการเราอยู่ร่วมกันหลายพักนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเรื่องสำคัญลงพื้นที่นะคะสุพรรณที่แรกไปถึงประมาณเที่ยงค่ะไปวัดป่าเลไลก่อนไปนมัสการเจ้าอาวาสนะคะก็มีการอวยพรให้ท่านนายกนะคะกราบนมัสการพระธรรมพุทธิมงคลค่ะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเมื่อมากราบหลวงพ่อโตแล้วเนี่ยต้องโตไปเรื่อยๆนะห้ามเล็กลงด้วยนะนี่คือที่แรกนะคะเสร็จแล้วไปต่อคือเมืองสุพรรณเนี่ยจะคุยกันหนักเรื่องของการจัดการบริหารน้ำเนาะประมาณบ่ายสามไปประตูระบายน้ำลาดน้ำเตียนบึงลาดน้ำเตียนนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณค่ะผู้ว่าของสุพรรณเนี่ยร้องเพลงผู้ว่ามหานเธอเลยนะโอ้โหคือมันเป็นเนื้อเพลงคำขวัญประจำจังหวัดสุพรรณนะคะในการต้อนรับท่านนายกนะคะก็คุยกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่านนายกก็บอกว่าจริงๆทำไว้ดีวางรากฐานไว้ตั้งแต่สมัยของคุณบรรหารนะคะส่งต่อมาถึงรุ่นลูกก็คือคุณวราวุฒิก็พื้นที่เขาอะเนาะชาติไทยพัฒนานะคะก็ลงพื้นที่เคียงคู่กันตอนเย็นไปนี่เลยค่ะเรือนไทยโพธสุทนเอาไปทำไมคะก็บ้านของคุณประพัฒน์ดินเนอร์ไงคะอ๋อใช่ไหมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรเลยเพราะว่าบ้านของคุณประพัฒน์เนี่ยต้อนรับนายกมา4ท่านแล้วค่ะท่านนายกก็บอกเป็นเกียรติกับผมมากเลยที่ได้มาที่นี่ด้วยนะคะคุณประพัฒน์ณวันนี้คือเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนานะคะเดินทางมาถึงผูกผ้าขาวม้าการมีขบวนกลองยาวต้อนรับด้วยอ่ะไม่ใช่ธรรมดาฟังเสียงท่านนายกค่ะยินดีมากครับที่ได้มาเยือนสุพรรณวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่มาครับเพราะว่าทราบดีถึงเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยทางท่าน
อดีตนายกปัญหาที่เป็นที่รักของพวกท่านทุกคนเนี่ยได้ทำไว้ดีมากนะครับแล้วก็บุตรชายท่านรัฐมนตรีวราวุฒิเองก็ประสานต่อนะครับมีส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนมากมายหลายคนนะครับแล้วทุ่มเทกายทุ่มเทใจให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีก็อยากมาดูนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีความปลื้มปิติที่ครับที่ได้มาวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเป็นนายกคนที่4ที่มาที่นี่ดีกันครับเป็นที่ถึงแม้ตัวใหญ่แต่ว่าคัมโบไบโอเดอะโฮลเอ็กซ์พีเรียนซ์เพราะว่าทั้ง3ท่านที่มานี่ก็เป็นนายกในตำนานเท่านั้นนะครับก็ผมดีได้เวลาอีกไปครับก็ขออนุญาตมาเรียนรู้มารู้จักกับพี่น้องประชาชนที่นี่ทุกคนนะครับก็มีความซาบซึ้งใจอีกครั้งนึงครับที่ทุกท่านได้รับการต้อนรับกับผมอย่างเข้าใจว่าอย่างเต็มใจแล้วก็ดูได้จากแววตานะครับแล้วก็จะกลับอีกครับสี่นายกที่ได้เยือนเรือนไทยโพธิสุธนนี้ไม่ธรรมดานะคะคนแรกเนี่ยจะเป็นสมัยของคุณบรรหารค่ะคุณบรรหารศิลปะอาชาเสร็จแล้วก็มาเป็นอดีตนายกทักษิณค่ะแล้วก็ลุงตู่พลเอกประยุทธ์บุคคลที่4ก็ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยละค่ะค่ะแน่นอนพอไปดินเนอร์ที่ไหนไม่พลาดต้อง2เมนูเยอะไหมคะเห็นบอก17 18เมนูเลยอ่ะเกือบ20อ่ะ18เมนูเยอะมากนะคะกุ้งทอดเกลือไข่พะโล้ยำใหญ่ปลาม้าอย่างเงี้ยเขาก็ดังอยู่ปลาม้าสามรสนะคะปลาช่อนชมสวนสมุนไพรแล้วก็แกงมีผัดไก่ผัดสมหวังสมหวังนี่คือแห้วนะค่ะต้มยำไก่บ้านไก่ต้มน้ำปลานะคะส่วนของหวานจะมีทับทิมกรอบข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็ขนมชั้นค่ะค่ะนี่เมนูอยู่บนหน้าจอนะคะส่วนภารกิจของท่านนายกนะคะออนทัวร์ช่วงนี้คุณผู้ชมคะวันนี้อยู่สุพรรณแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้11พฤษภาคมไปที่กาญจนบุรีนะคะนอนค้างคืนที่นั่นด้วย12พฤษภาคมราชบุรี13ไปเมืองเพชรค่ะจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็14ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งจะมีการประชุมครม.สัญจรที่นั่นค่ะแต่แน่นอนไปเพชรบุรีถูกจับตามองนะคะเป็นพื้นที่ของรวมไทยสร้างชาติแม้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา2เขตจะเป็นรวมไทยสร้างชาติอีก1เขตส.ส.มาจากพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่ถูกมองว่าไปเมืองเพชรบุรีต้องการเคลียร์ใจกับรวมไทยสร้างชาติใช่หรือไม่อุ๊ยหลังจากคุณกฤษดาลาออกจากช่วยครั้งอะค่ะก็คุยกันที่กรุงเทพไม่ได้ไงคุยนู่นเมืองขนมหวานอารมณ์จะได้ดีมากขึ้นเพราะท่านนายกเนี่ยเปรยคำหวานอะผมชอบทานขนมหวานอยู่แล้วมันได้ฟีลเวลาลงพื้นที่ไปเจอใช่ไหมถูกต้องนะคะคุณผู้ชมคะอันเนี้ยในฐานะพรรคร่วมเนี่ยเขาคุยกันค่ะแต่ถ้าเจาะเข้าไปที่รวมไทยสร้างชาติข่าวระหองระแหงจะแตกแหลมมีแตกแหลมของพรรคก็ออกมาเรื่อยๆคุณผู้ชมคะวันนี้มีคนออกมายืนยันให้แล้วว่าข่าวลือก็ว่ากันไปความจริงตั้งใจทำงานกันอยู่ใครจะรู้ล่ะเพราะว่าทางด้านดร.แดกธนกรบำรุงคงชนะค่ะออกมาโต้เลยบอกว่าโอ้โหลือกันไปได้ยังไงเพราะทุกวันนี้นะคะหน้าที่ในรัฐบาลเราก็เต็มที่หน้าที่ในสภาส.ส.ทุกคนรวมไทยสร้างชาติก็เต็มที่เหมือนกันไม่มีการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าแบ่งกลุ่มส่วนที่มีข่าวว่าพรรคแตกนั้นก็ไม่เป็นความจริงค่ะเดี๋ยว12พฤษภาคมนี้รวมไทยสร้างชาติเตรียมจัดสัมมนาส.ส.ของพรรคเพื่อกำชับการทำงานในพื้นที่การทำงานในสภารวมถึงในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคะยืนยันทำงานเต็มที่ข่าวลือก็ว่ากันไปค่ะโอเคเก็ตแล้วค่ะ